วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบุญหล่นทับของแท้สองผัวเมียกลายเป็นเศรษฐีชั่วพริบตาหลังพบของมีค่าถูกฝังอยู่หลังบ้านเชื่อว่าทุกคนมีความฝันที่อยากจะเจอสมบัติถูกซ่อนอยู่หรือฝังเอาไว้ภายในบ้านของตัวเองแล้วก็กลายเป็นมหาเศรษฐีมีกินมีใช้ไปทั้งชาติแต่เรื่องโชคดีเหมือนกับบุญหล่นทับแบบนี้ก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแทบจะเป็นหนึ่งในล้านคนบนโลกด้วยซ้ำสามีภรรยาคู่หนึ่งในตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียกำลังออกไปเดินเล่นกับสุนัขที่บริเวณสวนหลังบ้านของตัวเองทันใดนั้นพวกเขาก็ได้พบกับกระป๋องถูกฝังอยู่ในหลุมตื้นพวกเขาก็เลยตัดสินใจเอามันขึ้นมาเมื่อพวกเขาเปิดกระป๋องก็ผงะกับสิ่งที่เห็นข้างในนั้นมีวัตถุคล้ายโลหะถูกบรรจุอยู่ในขวดเหมือนเป็นเหรียญทองที่ผสมกับดินเปียกๆทำให้เขาตกใจมากขึ้นกว่าเดิมหรือพวกเขากำลังจะขุดพบขุมสมบัติจึงได้รวมกระป๋องทั้งหมดที่เจอและนำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบก็พบว่าเป็นทรัพย์สินเมื่อ150ปีที่แล้วในยุคนั้นเจ้าของทรัพย์สินมักจะฝังพวกมันเพื่อซ่อนเอาไว้ใต้ดินซึ่งเหรียญที่พวกเขาพบเป็นเหรียญทองที่หายากนอกจากนี้ยังสันนิษฐานอีกว่าพวกมันถูกฝังอยู่ใต้ดินมาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษหรือร้อยกว่าปีมาแล้วและเหรียญที่สามีภรรยาพบทั้งหมดนั้นมีจำนวน 1,427 เหรียญเป็นเหรียญของปี 1,847 ถึง 1,894 ซึ่งเมื่อนับรวมแล้วทั้งหมดมีมูลค่าเงินเพียง 27,000 ดอลลาร์หรือ 894,247 บาทแต่เนื่องจากเหรียญบางเหรียญเป็นเหรียญหายากจึงคาดว่าพวกมันจะมีมูลค่าสูงถึง1ล้านดอลลาร์หรือ33ล้านบาทในแต่ละเหรียญถึงแม้จะมีสมบัติมหาศาลมูลค่านับล้านพวกเขาก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองเพราะทั้งคู่พอใจในการใช้ชีวิตแบบปัจจุบันโดยไม่ได้ฟุ้งเฟ้อและทั้งคู่ก็เลือกที่จะขอเปิดเผยตัวตนเพื่อหลีกเลี่ยงบุคคลที่ต้องการมาหาทรัพย์สมบัติในบริเวณบ้านนับว่าทั้งคู่มีความคิดที่ดีและมีสติมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnews.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ